กันกันตถาวรตื่นเต้นภรรยาผ่าคลอดวันที่18ธันวาคมนี้ดีใจคนที่สองเป็นลูกสาวให้ปิดอู่แล้วกันกันตถาวรตื่นเต้นพลอยอัยดาภรรยาเตรียมผ่าคลอดวันที่18ธันวาคมนี้เล็งปิดอู่แล้วดีใจคนที่สองเป็นลูกสาวตามที่อยากได้พิธีกรหนุ่มกันกันตถาวรมาร่วมงานไอคอนอีโวลูชั่นแคทคลาวณ Impact Arena เมืองทองธานีได้เผยถึงการเตรียมตัวจะเป็นคุณพ่อลูกสองพลอยอัยดาภรรยาสาวกำลังจะผ่าคลอดอีกไม่กี่วันนี้แล้วคนที่สองใกล้คลอดแล้วฤกษ์ผ่าวันที่18ธันวาคมนี้แล้วครับคนที่สองตื่นเต้นไหมตื่นเต้นน้อยลงแต่ก็ตื่นเต้นอีกรูปแบบหนึ่งอยู่ดีเพราะน้องเป็นผู้หญิงแต่เจ้าพร้อมเป็นผู้ชายก็ยังงงอยู่ว่าเราจะต้องดูแลเขาเหมือนเดิมไหมหรือจะมีอะไรที่ผิดแปลกไปจากตอนเจ้าพร้อมเด็กๆหรือเปล่าเราต้องเบามือลงไหมอาจจะยิ้มเพราะเจ้าพร้อมแรงเยอะมากแล้วมันเป็นวัยที่ฟัดเหวี่ยงอาจจะต้องคอยเปลี่ยนโหมดตัวเองว่าพอเป็นลูกที่เพิ่งเกิดคอเขายังไม่แข็งมันต้องอุ้มอีกแบบหนึ่งแต่ตอนนี้ก็พยายามสอนให้พร้อมเขาคอยดูแลน้องนะเขาก็จะพยายามมาลูบท้องหมามีเขาคอยนอนซบคอยดูว่าเป็นยังไงก็ต้องคอยบอกเขาว่านี่เป็นน้องสาวนะป้าดูแลพร้อมๆก็ต้องดูแลน้องดูแลหมามีให้ปะป้านะเราก็สอนเป็นทอดๆให้ดูแลกันและกันมีอะไรก็แชร์กันก็สอนไปเรื่อยๆครับกลัวเรื่องที่อิจฉาน้องไหมเรื่องนี้ผมไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่เพราะว่าอาจจะเป็นความโชคดีที่คนละเพศกันของก็เลยแยกกันอยู่แล้วเช่นพร้อมเขาก็เล่นหุ่นยนต์อะไรของเขาส่วนของน้องแม่เขาก็ซื้อเซตใหม่หัวเราะก็ตามใจแม่สนุกกับการช็อปมากตอนนี้ของแน่นมากบางอย่างผมก็ไม่รู้ว่าบ้านผมมีเช่นพร็อพเทศกาลนั่นนี่แม่เขาจะสนุกตามทีมแม่เขาชอบเขาสายแฟชั่นหัวเราะเราก็โอเคซึ่งมันก็ไม่ใช่ของฟุ่มเฟือยมากไม่ใช่ของราคาแพงมากเป็นราคาที่เรารับได้ก็รู้สึกว่าถ้าทำให้ลูกเราน่ารักและหมามีเขาก็มีความสุขเราก็มีความสุขนั่นน่าจะเป็นปลายทางที่ผมต้องการอยู่แล้วคราวนี้ได้ลูกสาวรู้สึกยังไงบ้างเอาจริงๆก็รู้สึกแก่เหมือนกันนะครับผมกับพี่ๆนักข่าวก็คุยกันมาตั้งแต่ผมยังเป็นวัยรุ่นตอนนี้ผมลูกสองแล้วหัวเราะก็รู้สึกว่าเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นครับเขาก็ทำให้เรารู้สึกว่ามีความรับผิดชอบมากขึ้นกลัวตายมากขึ้นรู้สึกว่าเราต้องสุขภาพแข็งแรงเราต้องเป็นหลักในการพึ่งพาแม่เขาก็ต้องแข็งแรงแข็งแกร่งลูกก็ต้องแข็งแรงและแข็งแกร่งคือการเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเราพยายามถ่ายทอดทุกอย่างที่เรามีให้ดีที่สุดแต่มันก็เป็นเรื่องของเวลาของคุณลูกเขาไปแต่ก็รู้สึกแก่แหละล่าสุดที่พาครอบครัวไปพบพระสังฆราชเพื่อความเป็นสิริมงคลก็เพื่อความเป็นสิริมงคลแหละครับเพราะทางเจ้าพร้อมไปครั้งหนึ่งแล้วตั้งแต่ตอนอยู่ในท้องและนี่พร้อมขวบกว่าแล้วและลูกสาวอยู่ในท้องพอดีก็เลยพาไปเลยทีเดียวสองคนยังมีความเห่อไหมเห่อครับยังไงก็เห่ออยู่ดีและพยายามประคบประหงมให้ดีที่สุดเพราะตอนนี้หมามีเขาจะหนักกว่าเดิมหน่อยเพราะว่าตอนพร้อมอยู่คนเดียวในท้องเขาก็พยายามดูแลตัวเองแล้วจบแต่นะตอนนี้เขาต้องดูแลตัวเองและต้องดูแลเจ้าพร้อมด้วยและเจ้าพร้อมก็ติดแม่มากเขามีอะไรก็จะเล่นกับหมามียกเว้นตอนเย็นก็จะเดินมาหาป้าป้าส่วนกลางคืนพลอยต้องเป็นคนเอาเขานอนเพราะเขาไม่ยอมให้ผมพานอนจนถึงปัจจุบันผมยังพานอนไม่ได้เลยแล้วเราต้องรับมือยังไงก็ช่วยให้ดีที่สุดแหละครับต้องใช้คำว่าไม่ได้ก็ต้องได้ก็คงจะต้องมีช่วงให้นมและต้องคอยดูแลลูกสาวที่เกิดใหม่ก็ต้องทำให้ดีที่สุดก็สงสารเขาเหมือนกันแหละเป็นผู้หญิงเหนื่อยเนอะ
เรารู้สึกได้เลยว่าเขาเหนื่อยเราก็บ่นไม่ได้หรอกว่าเราเหนื่อยแสดงว่าสองคนพอแล้วครับเพราะว่าได้ตามคาดดีใจมากคุยกันเคลียร์แล้วสองคนพอแล้วครับเคยคุยกันก่อนที่จะรู้ว่าเป็นลูกสาวครับพอคนโตเป็นผู้ชายก็อยากได้ลูกสาวอยากได้ชายคนหญิงคนแต่สมมุติว่าไม่ใช่ล่ะถ้าเป็นชายและชายจะเอายังไงเราก็เคยคุยกันเราจะมีเพิ่มจนกว่าจะได้ลูกสาวเหรอหรือว่ายังไงก็เลยคุยว่าถ้าเรากำลังอบอุ่นกำลังมีความสุขในการใช้ชีวิตสองคนก็เพียงพอเพราะลูกแค่ไหนเราก็รักอยู่แล้วแต่ถามว่าใจอยากได้อะไรเราก็อยากได้ชายคนหญิงคนครับปรากฏว่าได้พอดีเราก็คอมพลีทยิ้มปิดปู่เลยไหมก็ปิดอู่เลยครับปิดผลผลิตแต่คงไม่ได้ปิดการปฏิบัติหัวเราะผู้จัดการแจงใบเฟิร์นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหลังตำรวจจ่อเรียกปมรีสอร์ทตรุกป่าสงวนผู้จัดการแจงใบเฟิร์นพิมพ์ชนกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหลังตำรวจจ่อเรียกปมรีสอร์ทตรุกป่าสงวนยันเที่ยวเองจ่ายเองพร้อมให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่ผู้จัดการแจงใบเฟิร์นจากกรณีการตรวจยึดรีสอร์ทไร่กำแพงดาวสตาร์วอลแซแปนในแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตสปันบ่อกลือแยกห้วยหมีห้วยโทนบ้านนาโป่งหมู่หนึ่งตำบลดงพญาอำเภอบ่อกลือจังหวัดน่านหลังฝ่าฝืนประกาศเป็นพื้นที่ถูกตรวจยึดดำเนินคดีอาญาและยึดทรัพย์ตั้งแต่วันที่31ตุลาคม2565เนื่องจากได้ก่อสร้างบ้านพักบริการนักท่องเที่ยวจำนวน12หลังรุกเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยภูคาและป่าผาแดงเนื้อที่3ไร่กว่าต่อมาพลตำรวจตรีปิยพันธ์ภัทรพงษ์สินผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่านกล่าวว่าจากกรณีมีภาพที่ใช้ในการโฆษณาว่ามีดาราสาวชื่อดังใบเฟิร์นพิมพ์ชนกได้ทำการรีวิวที่พักที่ทำผิดกฎหมายดังกล่าวได้ให้พนักงานสอบสวนสภ.บ่อเกลือออกหมายเรียกให้ดาราสาวชี้แจงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการรุกพื้นที่ป่าสงวนดังกล่าวหรือไม่ทั้งนี้อยู่ในขั้นตอนของการขยายผลเพื่อหาความเชื่อมโยงไปยังกลุ่มบุคคลที่อยู่เบื้องหลังเพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไปตามที่เสนอข่าวไปแล้วล่าสุดข่าวสดบันเทิงออนไลน์ติดต่อไปยังนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกเพื่อสอบถามถึงประเด็นร้อนที่กำลังเป็นข่าวด้านผู้จัดการส่วนตัวของใบเฟิร์นได้เผยว่าน้องเห็นข่าวแล้วยอมรับว่าตกใจแต่ไม่ได้เครียดเนื่องจากไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอยู่แล้วจึงไม่ได้ใส่ใจอะไรยืนยัน 100% ว่าน้องไม่ได้รีวิวไม่เคยรับเงินจากรีสอร์ทที่เป็นข่าวสักบาทพวกเราเดินทางไปเที่ยวปกติมีการจองที่พักและจ่ายเงินปกติลงรูปปกติแท็กสถานที่ปกติตั้งแต่ทำงานมาตนไม่เคยให้น้องรับรีวิวที่พักเลยสักที่เดียวเชื่อว่าทางเจ้าหน้าที่อาจจะมีการเข้าใจผิดแต่ก็สงสัยว่าทำไมเจ้าหน้าที่ถึงมั่นใจว่าเป็นการรีวิวเพราะว่ารูปที่น้องลงก็ไม่ได้รีวิวอะไรเลยถ้าเกิดมีหลักฐานว่าทางรีสอร์ทโอนเงินมาให้ก็คือสามารถสั่งฟ้องได้เลยเพราะมั่นใจว่าไม่มีเด็ดขาดไม่ทราบมาก่อนว่ารีสอร์ทนั้นรุกป่าสงวนใช่ไหมแถวนั้นรีสอร์ทเยอะมากถ้าทั้งเขามีรีสอร์ทเดียวพวกตนก็คงจะแปลกใจแต่ระยะทางที่เข้าไปหลายกิโลก็คือมีรีสอร์ทเยอะมากรวมถึงมีคนรู้จักบอกว่าเที่ยวแถวนี้สวยเลยไปเสิร์ชอินเทอร์เน็ตดูรีวิวแล้วเจอว่าบ่อเกลือน่าเที่ยวจังเลยจึงตัดสินใจขับรถไปเที่ยวกัน3วันเมื่อประมาณเดือนที่แล้วซึ่งเป็นครั้งแรกที่ไปเที่ยวจอนั่นด้วยต่อข้อถามว่าข่าวที่ออกมาทำให้ชื่อเสียงใบเฟิร์นเสียหายจะมีการดำเนินคดีไหมข่าวมันสามารถออกได้และมีการเข้าใจผิดกันได้ส่วนตัวไม่ได้ซีเรียสอะไรซึ่งถ้าเจ้าหน้าจะติดต่อมาทางตนสามารถให้ข้อมูลได้ไม่มีปัญหา